มาติดตามในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของ Sport Today Weekend กันนะครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจกันเริ่มที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วง Regular Season ของฤดูกาล2014ถึง2015เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนิวออร์ลีนส์เพลิกันพบกับวอชิงตันวิซาร์ดซึ่งในเกมนี้ก็ปรากฏว่าวิซาร์ดเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้ด้วยการเอาชนะเพลิกันไป83-80ทำให้เพลิกันแพ้3เกมติดต่อกันแล้วครับโดยที่ครึ่งแรกวิซาร์ดเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน40-36ครึ่งหลังเริ่มมาไม่ถึง2นาทีจูสฮอลิเดย์ช่วย3แต้มช่วยเพลิกันตีเสมอ42-42แต่หลังจากนั้นตัวเก่งของวิซาร์ดอย่างมาซินโกทาร์ดก็เร่งเครื่องครับช่วยขับเคลื่อนพาทีมวิซาร์ดจบควอเตอร์ที่3ด้วยการทำแต้มในห่างเพลิกันเป็น65-57คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับแอนโทนีเดวิสกระโดดดังช่วยเพลิกันพลิกขึ้นนำวิซาร์ด77-76ในช่วง 3.47 นาทีสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นพอลเพียสเห็นท่าไม่ดีก็เลยผนึกกำลังกับแบรดลีย์บิลช่วยกันทำแต้มให้วิซาร์ดเนี่ยขึ้นนำ83-78ในช่วงที่เวลาเหลืออีกแค่32วินาทีแอนโทนีเดวิสก็ไม่ยอมแพ้ครับชูดเพิ่มอีก2แต้มช่วยให้เพลิกันไล่ตามมาแต่สุดท้ายครับไม่ทันเวลาครับจบเกมวิซาร์ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเพลิกันไปด้วยสกอร์83-80คะแนนในเกมที่สุดมันเลยครับแล้วก็ทำให้เพลิกันพ่ายแพ้ในเกมที่3ติดต่อกันครับโดยตอนนี้เพลิกันอยู่อันดับที่11ของสายตะวันตกด้วยสถิติชนะ7แพ้8เกมส่วนวิซาร์ดครับตอนนี้ยังรั้งของตำแหน่งรองจ่าฝูงสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ10แพ้5เกมเกมนี้แอนโทนีเดวิสฟอร์เวิร์ดของเพลิกันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดหลังทำดับเบิลดับเบิลนะครับ30แต้มกับอีก13รีบาวด์สาทำดับเบิลดับเบิลได้นะครับแต่ว่าทีมก็แพ้ครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับดัลลัสเมเวอริกก็ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 110-103ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์แพ้แอตแลนต้าฮอคส์75-105ครับอินเดียนาเพเซอร์แพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์97-109 LA Clippers ชนะยูทาห์แจ๊ส112-96ฮูสตันร็อกเก็ตชนะมิลวอกกี้บัคส์117-103ครับในช่วงปลายฤดูกาลแบบนี้ก็มีเทนนิสรายการพิเศษให้ชมกันแก้เหงาด้วยนะครับโดยที่เทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกในวันที่2ครับสนามแรกที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างทีมมานิลาเมเวอริกส์ครับที่เจอกับทางไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชครับโดยที่คู่แรกก็เป็นฟาบิกซานโตโรนะครับตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสที่เก็บชัยชนะได้แมตช์แรกทำให้ทีมอินเดียนเอชนั้นขึ้นนำไปก่อนนะครับโดยที่เอาชนะไดเนลเนสเตอร์นะครับนักเทนนิสชาวแคนาเดียนไปได้อย่างไม่ยากเย็นกอ6-1เกมนะครับเนสเตอร์นี่เป็นสุดยอดนักเทนนิสประเภทคู่นะครับแต่จับมาเล่นเดี่ยวแล้วอาจจะฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับก่อนที่โรฮันโบพันนาจากอินเดียแล้วก็แกลมองฟรีสจากฝรั่งเศสนะครับจะจับคู่กันแล้วก็พลาดเก็บแต้มให้กับทีมอินเดียนเอชครับก็ไปแพ้กับคู่ของโจวินเฟรดซองกาจากฝรั่งเศสที่จับคู่กับทริชฮิลีครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นคือนักเทนนิสชาวฟิลิปปินส์นะครับในประเภทชายคู่ไปอย่างขาดลอยนะครับ0-6เลยครับก็เล่นกันแบบนับแต้มนะครับในรายการนี้ในขณะที่เอ็ดดี้แมรี่นะครับนักขวดมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรนะครับก็ลงสนามคว้าชัยชนะให้กับทีมมารินาเมเวอริกส์ไปได้นะครับเป็นแมตช์ที่2ติดต่อกันเมื่อเอาชนะเกียร์มองฟรีสจากฝรั่งเศสนะครับในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวไปด้วยสกอร์6-1เกมครับหลังจากที่ฟอร์มดีในการแข่งขันประเภทเดี่ยวแล้วก็แพ้ในประเภทคู่ครับคราวนี้เอ็ดดี้แมรี่ก็เก็บคะแนนให้กับทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานี่เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะครับมานิลาเมเวอริกส์ก็ยังคงส่งแอดดี้แมรี่ลงแข่งขันเหมือนเดิมครับมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็มาเรียชาราโปวาครับมือ2ของโลกจากรัสเซียครับจับคู่กันเจอกับโรฮานบัวพาน่าจากอินเดียแล้วก็นาเซียเมอร์ซ่านะครับเพื่อนร่วมชาติแต่ก็ปรากฏว่าคู่ของมาเรียและชาราโปวานั้นไปแพ้คู่ผสมของอินเดียนเอชไปเฉยเลยนะครับ1-6เกมครับแม่บางครั้งทีมเวิร์กก็สำคัญนะครับมาริยาจะเข้ากับแอนดี้ไม่ได้ปิดท้ายครับการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวอันนายวานอวิชนะครับมือ5ของโลกจากเซอร์เบียก็คว้าชนะให้กับทีมไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชได้สำเร็จครับเอาชนะมาริยาชาราโปวามือ2โลกจากรัสเซียไปอย่างเหนือความคาดหมายครับด้วยสกอร์
6-3เกมครับจริงก็ไม่ได้เหนือความเคลื่อนไหวมากนักนะครับเพราะว่านายอิวานอวิชก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสฝีมือดีนะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับก็เป็นไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชครับที่เอาชนะมาริลาแมฟริกส์ไปได้ด้วยสกอร์24-15คะแนนนะครับส่วนผลอีกคู่ก็เป็นทาง UAE Royal กับทางด้าน DBS Singapore Slammer ปรากฏว่า Royal ชนะไปนะครับ28-22ครับนี่คือคะแนนในตอนนี้ครับเมื่อนับคะแนนรวมไปแล้วนะครับชัยชนะ2แมตช์ของ Eden S แล้วก็ UAE Royal ก็ทำให้มี8คะแนนนะครับส่วน Manila Maverick แล้วก็ Singapore Slammer ทั้งมี3คะแนนเท่ากันนะครับประชมมาได้นะครับทาง True Tennis HD ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับที่รายการพิเศษรายการนี้ไปดูกอล์ฟกันหน่อยนะครับการแข่งขันกอล์ฟมีหลายรายการที่นำมาฝากกันนะครับโดยที่รายการแรก Emirates Australian Open ในวันสุดท้ายนะครับซึ่งก็ทำการแข่งขันอยู่ในเวลานี้นะครับผลปรากฏว่าล่าสุดนี่เป็นจอร์แดนสควิทนะครับที่นำอยู่แล้วก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองนะครับด้วยการทำได้13อันเดอร์พาร์นะครับวันสุดท้ายนี่ตีไปถึง8อันเดอร์ด้วยกันนะครับก็เป็นนักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกาที่ผลงานดีคว้าแชมป์ไปได้นะครับในขณะที่อันดับที่2เป็นของแพมพลิงนะครับที่ทำได้3อันเดอร์ในวันสุดท้ายเก็บเพิ่มเป็น7อันเดอร์พาร์นะครับเอาชนะแรมฟอร์ดอันดับที่3ไปสโตรกเดียวครับมาต่อกันที่กอล์ฟอีกหนึ่งรายการซึ่งแข่งขันกันที่บ้านเราครับเป็นรายการกอล์ฟเอเชียนทัวร์คิงคัฟชิงเงินรางวัลรวม $500,000หรือว่าประมาณ16ล้านบาทที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันมาถึงวันที่3ปรากฏว่าอานิบาลลาฮิลี่ครับเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์รักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวเอาไว้ได้ครับโดยลาฮิลี่จากอินเดียผู้นำรอบที่2ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาตีเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมหลังจบวันที่3มี16อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2อย่างถาวรวิรัตจันทร์โปรชาวไทยอยู่1สโตกเท่านั้นครับอันดับ3เป็นของสุทธิเจตคูรัตนาภิสารพานุพลพิทยารัตน์จักรพันธ์เปรมสิริกรแล้วก็แอนดูดอสจากออสเตรเลียที่ทั้งหมดเนี่ยมีสกอร์รวมเท่ากัน13อันเดอร์พาร์ครับขณะที่โลมายักษ์พรมมีสวัสดิ์อยู่อันดับที่7ร่วมกับแดนไทยบุญมาแล้วก็พอลปีเตอร์สันจากสลัดหลังจากที่มีสกอร์รวมกันแต่ละคนเนี่ยนะครับ12อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันวันสุดท้ายได้ในเวลานี้ครับตอนนี้กำลังตีกันอยู่ครับทาง True Sport 5นะครับช่อง684ในขณะที่เรื่องของแบดมินตันนะครับในรายการมาเข้าโอเพ่นวันที่5นะครับบุษนันท์ลึงบรุงพันธ์นะครับหญิงเดี่ยวมือ8ของรายการจากไทยก็หมดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวครับหลังจากที่ไปแพ้ให้กับ VC ซินดูครับมือ2ของรายการจากอินเดียไป2เกมรวดครับสกอร์14-21แล้วก็15-21นะครับ PC ซินดูก็เตรียมเจอกับคิมโยมินจากเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับในขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับเป็นดวงอดงอรุณเกศรแล้วก็กุญชลาวรวิจิตรชัยกุลนะครับคู่มือ2ของไทยก็ไม่สามารถผ่านเข้าเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้ด้วยนะครับหลังจากที่แพ้กับหยางเชิงหวยนะครับแล้วก็จองเซียนซินคู่มือ6ของรายการจากจีนไป2เกมรวดครับสกอร์19-21แล้วก็14-21นะครับทำให้หยางเชิงหวยแล้วก็จองเซียนซินเตรียมรอชิงแชมป์กับทางอูตงหีแล้วก็เซียวฮานยูคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะครับก็ชมมาได้ครับทูเทนนิสTrue Sport HD ช่องหมายเลข668แล้วก็ True Sport 7นะครับจะถ่ายทอดสดในช่วงเวลานี้ก็เริ่มไปแล้วด้วยนะครับสำหรับแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่นมาดูการแข่งขันสนุกเกอร์ UK Championship วันที่5ที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์เมืองยอร์กประเทศอังกฤษกันบ้างครับจัดทำครับเจ้าถิ่นมือ11ของรายการก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ตามคาดครับหลังจากที่เอาชนะอดิญญาเมตามือ54ของรายการจากอินเดียไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์ที่ขาด106-1เฟรมเลยนะครับขณะที่เดวิดมอริสมือ63ของรายการจากไอร์แลนด์ก็เอาชนะมาร์คเซลบี้เจ้าถิ่นมือ2ของรายการไปแบบพลิกความคาดหมายด้วยสกอร์6-4เขี่ยเซลบี้ตกแค่เพียงรอบที่2เท่านั้นนะครับขณะที่มอริสก็เข้าสู่รอบ3ต่อไปผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจครับนักสนุกเกอร์ไทยเราอย่างเดชวัฒน์ภูมิแจ้งมือ42ของรายการก็เข้าสู่รอบ3ได้เช่นกันครับหลังจากที่เอาชนะไมเคิลโฮลนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นชาวอังกฤษมือ23ของรายการไปด้วยสกอร์6-3เฟรม
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันวันที่6ได้ในช่วงค่ำของวันนี้ครับทางช่อง True Sport HD 3ช่อง668นะครับ True Sport HD 1ช่อง666แล้วก็ True Sport 7ช่อง8ตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจยังมีอีกมากมายให้ติดตามได้ใน True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับทางช่อง True Sport HD 2จะถ่ายทอดสดรวดเดียวเลยนะครับแอตมาดริดพบเดปอร์ติโว 18:00 นเซบีย่ากับกรานาด้า 17:00 นคอร์โดบ้ากับวิลเลียร์ยอล 01:00 นแล้วก็เบเลนเซียกับบาร์เซโลนา 03:00 นครับส่วนเซเรียอามีเทชนากับเจนัวนะครับ3:00 นตรงทาง True Sport 6เวลาเดียวกันในโปลีแอตแลนต้า True Sport 5ครับเอซิมิลานดูเนเซ่ True Sport 1ปาเลโมปาม่า True Sport 2ครับกาญารีกับฟิออเรนติน่าทางช่อง ASN ส่วนช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับยูเวนตุสพบตอริโน่ในขณะที่โรม่าพบอินเตอร์นะครับ 2:45 นทาง True Sport 1และ ASN ครับขยับไปที่เอเรดิวิซีลีกกันบ้าง นะครับ 18:30 นเอเดลเดนฮาร์พบไอแอสนะครับ 20:00 นเอสเซลเชียร์พบอีซิสโวเรลนะครับแล้วก็ 20:45 นPSV พบกับเฟยนอร์ดที่เป็นเกมใหญ่นะครับทั้งหมดทาง Fox Sports Plus HD ครับส่วนฤดูกาลปกติของบาสเกตบอล NBA นะครับ 3:00 เช้าวันจันทร์หรือว่าคืนนี้นะครับบรุกลินกับชิคาโกแล้วก็ 9:00 เช้าวันพรุ่งนี้พอร์ตแลนด์กับมินนิโซตา NBA TV ครับNFL ฤดูกาลปกติมีตั้งแต่ 1:00 นะครับพิตสเบิร์กกับนิวออร์ลีนส์ 4:25 นาที Green Bay พบนิวอิงแลนด์แล้วก็ 8:30 ครึ่งตอนเช้าแคนซัสซิตี้กับเดนเวอร์นะครับ True Sport HD และ True Sport 3เช่นเดียวกันกับบัฟฟาโลกับคลีฟแลนด์นะครับ 1:00 ทาง True Sport HD 3ครับแล้วก็ยังมีเกมระหว่างแอตแลนต้ากับเวอร์ชอน่านะครับ 4:05 นาทีทาง True Sport HD 4ส่วนเทนนิสนะครับรายการพิเศษ2คู่นะครับคู่แรก 15:00 นและคู่ที่2 18:30 นทาง True Tennis HD ครับกอล์ฟเอเชียนทัวร์คิงส์คัพในวันสุดท้ายตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับทาง True Sport 5แบดมินตันมาเก๊าโอเพ่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับชมรอบชิงได้ True Sport HD 3และ True Sport 7ครับสนุกเกอร์ UK Championship ในรอบที่2นะครับมีหลายโต๊ะครับช่วง 20:00 น2แล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD และ True Sport 7ครับส่วนใน2ช่วงเวลานะครับก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็มีอีก2โต๊ะที่ทำการแข่งขันกันทาง True Sport 3ครับก็ฝากติดตามแฟนเพจของรายการเราด้วยนะครับเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า SP Today หรือว่า Sport Today to Sport 2ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์เป็นสมาชิกแล้วก็ติดตามข่าวสารวงการกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการร่วมกันนะครับปิดท้ายวันนี้ครับที่เรื่องของ Body Motion นะครับ Dude Perfect ครับความสามารถของทั้ง2คนนะครับจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับพรุ่งนี้ติดตามชมรายการกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 12:00 นตามเวลาเดิมนะครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับThe Rock Show, center spotlight, and we watch the stage glow. Backstage access, patrol seated at the front row. House lights shut off. This is the Cody Trust Shot. Here we go. Probably grab a helmet. Roll that tire. This is a Swish-O Drano. In the back of a Cadillac, the bone hit the red carpet, puts the velvet ropes. Like we got no access, pass to the show tonight. If I want to show me my suit and tie, I can't tell you how to live. 30-yard trash bucket. Trash names on guess this night. Just flash your pass. Yeah. One, ooh.